ทุกคนวันนี้กำลังจะไปไอเกียนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมที่เมืองไทยเรียกอีเกียนะคะแต่จะไปวันนี้ไม่ได้ไปซื้อของอะไรนะคะแต่จะไปกินอาหารที่ไอเกียค่ะอาหารที่นู่นนะคะอร่อยมากเลยคือเด็กๆ ก็ชอบนึกก็ชอบก็เลยวันนี้จะไปหาอะไรกินที่ไอเกียนะคะมาดูกันนะคะว่าไอเกียที่เมกากับอีเกียที่เมืองไทยต่างกันไหมนะคะก่อนจะไปนะคะนุก็ทำบัวลอยเผือกนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นบัวลอยที่มันเป็นไส้กรีนทีนะคะเป็นไส้ชาเขียวนะคะบัวลอยเผือกนี่ก็ซื้อแบบปั้นมาแล้วนะคะแล้วเขาแค่ใส่กะทิเข้าไปต้มแค่นั้นนะคะลองมากินอันนี้ดีกว่าครั้งแรกที่ซื้อเลยนะคะเนี่ยไส้ชาเขียวนะคะอยากจะบอกว่าแบบว่ามันแบบอร่อยมากจริงๆข้างในมันหอมชาเขียวมากๆเลยลองซื้อกันนะคะแล้วก็นี่นะคะกำลังจะออกไปนะคะตลาดก็รกนิดหน่อยไม่ได้รกนิดหน่อยรกเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะคิดว่าจะทำความสะอาดเร็วๆนี้นะคะตอนแรกตกใจมากเลยอะเห็นรถยูฮอลข้างบ้านนึกว่าเพื่อนบ้านจะย้ายแต่จริงๆแล้วคิดว่าน่าจะไม่นะคะเขาน่าจะแค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆมาโอเคค่ะตอนนี้ก็ขึ้นไฮเวย์นะคะแล้วก็กำลังจะไปที่ไอเกียนะคะแล้วก็ทางที่นี่คือขับจากบ้านไปไอเกียใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะจริงๆมันไกลกันมากนะคะแต่ที่นี่เขาแบบขับไฮเวย์ก็ขับเร็วแล้วรถไม่เคยติดเลยนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ใกล้ๆไอเกียนะคะแบบมีเยอะมากรอบๆไอเกียมีแต่ร้านเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆซึ่งอันนี้ใหญ่กว่าไอเกียอีกแล้วก็นี่นะคะมีเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าแถวฟิชโก้นะคะมันก็จะมีแบบเป็นแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็มีเนี่ยนะคะชิงช้าสวรรค์ใกล้ถึงแล้วค่ะอันนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าไอเกียนะคะในเท็กซัสเนี้ยก็คือพื้นที่เขาจะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นไอเกียนึกว่าใหญ่อยู่นะแต่ที่อื่นๆนุ๊กก็ว่าเขาก็คงให้ใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะคะนุ๊กยังไม่เคยไปไอเกียที่เมืองไทยเลยอะแต่จำได้ว่ามันมีอยู่อันนึงที่มันอยู่ในห้างอะแต่ยังไม่เคยเดินเข้าไปดูเลยนะคะนุ๊กไม่แน่ใจว่าของที่เมืองไทยกับของที่เท็กซัสเนี่ยจัดเหมือนกันไหมแต่นุ๊กว่าสินค้าก็คงเหมือนกันแต่ว่าการจัดโชว์รูมห้องต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมแต่ที่นี่อย่างที่เห็นนะคะมันเท็กซัสเนื้อที่เยอะนะคะเขาก็เลยมีสเปซที่มันใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเนี่ยแต่ละโชว์รูมมันใหญ่แค่ไหนแล้วที่สำคัญอาหารไอเกียนว่ามันอร่อยดีอ่ะมันมีอาหารอยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะคะแต่ว่าอร่อยดีขนมก็อร่อยขนมหวานมีอยู่อันนึงรสชาติแบบคล้ายๆโอวัลตินบ้านเราเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองให้เข้าไปดูเห็นไหมคะใหญ่ไหมอ่ะใหญ่อยู่นะแล้วก็เนี่ยนะคะพอขับมาเรื่อยๆเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะมีธงไอเกียแล้วก็มีธงเท็กซัสแล้วก็มีธงอเมริกานะคะนั่นแหละค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเวลาไปไหนมาไหนนะคะพ่อลูกเขาก็จะเดินกอดกันเข้าแบบนี้ค่ะนุชว่าที่อเมริกาเนี่ยมันก็น่าจะจัดเหมือนกันทุกรัฐนะคะนุชไม่แน่ใจยังไม่เคยไปไอเกียที่รัฐอื่นนะคะอันนี้ในเท็กซัสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดินเข้ามาน่าจะเหมือนกันหมดนะคะแต่ละรัฐอันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ก็นี่นะคะนุชก็จะเดินเข้าไปในส่วนของเป็นฟู้ดคอร์ทเป็นกินอาหารก่อนกินเสร็จแล้วค่อยมาเดินย่อยนะคะเพราะว่าต้องเดินนานมากกว่าจะครบรอบนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้แต่ละรัฐน่าจะเหมือนกันนะตรงส่วนนี้แต่ยังไม่เคยไปเมืองไทยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปตรงฟู้ดคอร์ทวันนี้มาค่อนข้างช้าคนก็ต่อแถวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้แล้วก็ดูเมนูนะคะว่าหวังว่าจะมีอาหารที่อยากกินนะคะเพ
พอเข้าไปดูแล้วรู้สึกผิดหวังมากเลยมันไม่มีอาหารที่หนูอยากจะกินนะที่มันเป็นแซลมอนมันมีอันนี้แต่คราวนี้มันจะมีอีกอันนึงที่มันเป็นแซลมอนแล้วก็มีสลัดแล้วก็มันก็จะมีซอสของมันเองอะซึ่งนุชว่ามันอร่อยดีอันนั้นไม่มีอ่ะเสียใจชะอันนี้ก็เป็นเมนูนะคะเป็นเมนูแบบง่ายๆแบบเลือกแล้วก็ตักเอาว่าเราอยากจะกินอะไรก็ชี้แล้วเขาก็จะตักใส่จานให้นะคะแต่วันนี้ดูดิอาหารหมดเยอะมากมาสายนะคะวันนี้แซลมอนที่เป็นแซลมอนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย่างนะคะก็ไม่มีเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีแซลมอนแล้วเหลืออัน2จานสุดท้ายที่หนูหยิบมาอันนั้นน่ะคือ2จานสุดท้ายแต่มันอันนั้นเป็นแซลมอนแบบว่าเป็นแบบดิบนะคะอันนี้นะคะแล้วก็สั่งขนมนะคะแล้วก็ลูกก็กินพวกมักกะโรนีชีสกินแบบแมชโพเตโต้แล้วก็อาหารอีกอย่างนึงก็คือสั่งเขาเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปเอานะคะเขายังไม่เสร็จนะคะเขาเลยบอกให้เรารอ10นาทีแล้วค่อยไปเอานี่นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นปลาเหมือนกันนะคะแล้วก็ mashed potato สั่งมา2ออเดอร์เพราะไม่มีอะไรจะกินแล้วของหมดทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เลยมีประมาณนี้แต่ก็อร่อยดีแล้วก็อิ่มพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็เดินมาก็จะเป็นแผนกแบบของเด็กๆก่อนเลยเป็นแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนึกว่าที่เมืองไทยน่าจะเหมือนกันเนาะเนี่ยเจ้าตัวแบบนี้น่าจะเหมือนกันทั่วโลกนะคิดว่านะแบบลูกสาวชอบเดินมาโซนนี้นะคะไม่ว่าจะโตแล้วก็ตามจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเห็นไหมคะก็จะจัดเป็นห้องอย่างเงี้ยนะคะเป็นโซนอันนี้จะเป็นแบบห้องตัวอย่างห้องแต่ละห้องซึ่งมีเยอะมากหลายห้องมากแล้วก็แบบพอเห็นแล้วเราก็อยากจะกลับไปจัดบ้านเรานะคะอยากจะซื้อให้ไปให้หมดเลยไปออร์แกไนซ์ที่บ้านแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะคะพวกห้องครัวหรือห้องครัวหรือห้องอะไรเราก็ต้องให้เขาไปอินสตอลให้นะคะต้องให้เขาติดตั้งให้เห็นนะคะก็จะเป็นพวกห้องนอนห้องแบบทีเนเจอร์แล้วก็ห้องเสื้อแบบชั้นโคเซตออร์แกไนซ์เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะมีเยอะมากหลายห้องมากอันนี้เห็นไหมเหมือนในพวก Pinterest เลยเนาะนิตยสารอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะจัดเป็นห้องๆเป็นโซนๆแล้วก็ขายเฟอร์นิเจอร์ต่างหากแบบนี้ก็คือใหญ่มากแต่ละห้องก็จะแตกต่างกันไปเวลาจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่มาก็ไม่ได้จัดแบบนี้นั้นว่าเขาก็คงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องทิ้งระยะเวลาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นแต่ละห้องอ้อแล้วมีเรื่องตื่นเต้นด้วยนะคะระหว่างที่เดินกันเนี้ยเขาก็มีการประกาศนะคะว่ามีเด็กหายคือไม่ได้เด็กหายเด็กหาแม่ไม่เจอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เด็กมารออยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะแล้วอย่าให้แม่มาหาประกาศได้ไม่นานนุชก็มีผู้หญิงที่เป็นคนอินเดียคนนึงเขาก็วิ่งสวนทางกับนุชนะคะแล้วเขาก็ตะโกนเสียงดังแล้วก็เรียกชื่อลูกเขาใหญ่เลยอ่ะเขาก็ตะโกนใหญ่เลยคนก็มองกันใหญ่เลยอ่ะค่ะคุณสาเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเห็นทั้งคนที่เป็นเด็กแล้วคนที่เป็นแม่เลยเห็นว่าเด็กอ่ะมีคนมาลุมๆหลายๆคนแล้วก็ถามว่าแม่ไปไหนเด็กคงร้องไห้อ่ะค่ะเสร็จแล้วอีกสักพักนึงก็อย่างที่บอกนะคะเจอแม่เขาแบบวิ่งตะโกนเสียงดังหาลูกเขานะคะคนก็รีบชี้ไปนะคะว่าอยู่ตรงนู้นแล้วในที่สุดก็เจอกันแฮปปี้เอนดิ้งนะคะรู้สึกเขาจะมีเห็นว่าเขามีลูกผู้ชายเล็กๆ2คนโอเคนี่นะคะเห็นไหมคะดูดีชาสวยมากแต่ละห้องจัดเป็นห้องทำเป็นเหมือนบ้านตัวเองเลยนะคะเนี่ยนั่งกันสบายนะคะลองห้องกันแต่ละห้องอันนี้เป็นห้องแบบเกมเมอร์ดูดีเชียวแล้วก็เนี่ยนะคะเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะที่เท็กซัสเนี่ยจัดเป็นห้องแบบเนี้ยแต่ละรัฐเหมือนกันไหมคะถ้าใครอยู่รัฐอื่นลองคอมเมนต์นะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนหนูยังไม่เคยไปรัฐอื่นเลยอันนี้คือหนูชอบไอ้ไฟเส้นๆนี้มากเลยอ่ะชอบดีไซน์ตรงเนี้ยอยากมันก็เดินลงไปถามพนักงานนะคะว่าซื้อที่ไหนมีขายไหมเ
ขาบอกมันเป็นแค่ไฟโชว์เขาไม่มีขายเสียดายจังนี่นะคะหลายห้องนะคะที่ลูกสาวชอบมาเดินเล่นแล้วก็มาเดินดูกันแต่ไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่นะคะนอกจากซื้อของไปออกแกไนที่บ้านนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เป็นแบบห้องแบบทีเนเจอร์เป็นแบบวัยรุ่นสไตล์เขาก็ให้ดูนะคะดูสิเหมือน Pinterest เนาะเหมือนในแบบเป็นแบบห้องในนิตยสารที่เขาโชว์กันนะคะดูแล้วก็เพลินดีนะคะแล้วก็ย่อยอาหารที่กินไปเมื่อกี้นะคะก็เนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้ใกล้นะคะดูดิใกล้จะหมดละอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่ละคนเขาก็จะมาลองนั่งว่าสบายไหมโซฟาเห็นไหมคะเยอะจริงๆหลายห้องมากอยากจัดโคเซตให้ได้อย่างนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะหนูจะให้ดูโคเซตในห้องในบ้านนุชนะคะว่า before and after มันจะเป็นยังไงมันรกแบบว่าต้องขย่งเข้าไปอะค่ะไม่อยากจะบอกเลยอะอายแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะทำให้ดูนะคะจะต้องจัดให้มันเรียบร้อยให้ได้เลยว่า YouTube อาจจะทำให้นุชเปลี่ยนนิสัยก็ได้นะคะเพราะว่าหนูจะแบบทำ before after ไปอะไรเงี้ยอู้นี่เป็นอันนี้เป็นของจริงนะคะเป็นต้นไม้สดๆถูกมาก19เหรียญต้นเบลเลอร์เลยเมื่อตอนช่วงโควิดนุชก็บ้าฮิตอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะเต็มบ้านเลยแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วนะคะดูแลไม่ไหวแต่ช่วงนั้นก็คือซื้อแบบเยอะมากจริงๆแบบเยอะเลยอะค่ะตอนนี้ก็เลยต้องดูแลต่อไปซื้อของเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นี่นะคะของที่ได้ไปวันนี้นะคะคุณสาเขาซื้อชามลองไปใช้ที่ร้านอาหารดูด้วยว่าจะเวิร์กไหมถ้าดีแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อเพิ่มนะคะก็นี่นะคะกำลังเดินทางกลับน่าจะใช้เวลาอยู่นี่หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะน่าจะ3ชั่วโมงกว่านี่นะคะไอเกียใหญ่มากโอเคค่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วนะคะพอถึงตอนเย็นนะคะไม่มีอะไรจะกินนะคะก็เลยจะต้องหุงข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวสารแบรนด์นี้นะคะเทพธิดา3คนมั้งคะอร่อยดีเหมือนกันนะคะใช้แต่ยี่ห้อนี้ตลอดนะคะถ้าคนไทยในอเมริกาน่าจะรู้จักนะคะยี่ห้อนี้โอเคก็หุงข้าวนะคะบ้านนี้นะคะหม้อหุงข้าวก็เล็กแค่นี้ละค่ะแค่นี้จริงๆเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกินนะคะถ้ากินก็กินแค่แบบนิดๆหน่อยๆคือเนี่ยหุงแค่เนี้ยประมาณเนี้ยกินได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หุงข้าวก่อนนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะนุชทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะนี่นุชก็ตัดใบอะไรอะที่มันหอมๆมาหนูจะเอามาใส่ผัดหมูพริกแกงใต้ที่จิมเขาส่งพริกแกงใต้มาจากเมืองไทยนะคะอร่อยมากชอบกินมากแต่ก็เผ็ดมากเลยนะคะเนี่ยนะคะที่บ้านนุชก็จะชอบตัดมากนะคะเวลาทำน้ำปลาพริกนุชก็จะตัดพริกนะคะแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลาก็คือทำอะไรแบบง่ายๆนะคะแล้วนี่ก็ทำอบดับบิ้งให้ลูกนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นไข่เจียวนะคะมันก็ใส่มั่วๆนะคะแล้วก็มีหมูสับมีอะไรแล้วก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกนะคะทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นใครทำอะไรเป็นก็คอมเมนต์หน่อยนะคะแบบอายอะค่ะทำไม่ค่อยเป็นอันนี้เป็นไข่ตอนแรกอยากให้ฟูนะคะแต่พอใช้กระทะนี้มันก็จะแบนๆหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันน้อยอะค่ะเพราะว่ากำลังแบบอยากลดความอ้วนนะคะก็ออกมาก็เป็นประมาณนี่นะคะต้องเตรียมความพร้อมนะคะดูเป็นคนที่กลัวน้ำมันมากเวลาทอดไข่ดาวหรืออะไรทิ้งจะใส่ถุงมือยาวแบบนี้เลยนะคะไข่ดาวเขาดุค่ะเขาจะชอบกระเด็นใส่เรานะคะอันนี้เป็นน้ำพริกแกงใต้นะคะอร่อยมากๆเลยจิ้มซื้อมาฝากจากเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นถุงที่สองละตอนที่จิ้มมาทำให้กินแล้วติดใจนะคะคือมันเผ็ดมากแต่มันอร่อยมากจริงๆแล้วรสชาติแบบนี้มันไม่มีที่อเมริกาเลยอ่ะไม่เคยหากินได้เลยก็เลยต้องทำเองนะคะเนี่ยแล้วมันก็กระเด็นนะคะขอโทษด้วยนะคะใครที่ทำอาหารเก่งๆคงแบบ
รำคาญนุชนะคะแบบทำไม่ค่อยเป็นก็พยายามนะคะเพราะว่าอยากกินไม่มีใครทำให้นะคะก็เลยต้องทำเองนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือต้องหรือเปล่าเนี่ยทำแบบเนี้ยก็คือใส่น้ำมันไปแค่นิดเดียวเองอะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกมันหอมๆก่อนแล้วมันก็คือฉุนมากจริงนะคะฉุนไปทั้งบ้านขนาดเปิดเครื่องที่มันดูดควันแล้วนะคะก็ยังฉุนแล้วนุ้ยก็ใส่น้ำตาลหน่อยๆแล้วก็เอาหมูใส่เข้าไปหมูก็เลือกไม่เป็นไม่รู้ต้องใช้แบบส่วนไหนของหมูนะคะนุ้ยก็ซื้อหมูที่มันสำเร็จรูปที่เขาหั่นให้แล้วเพื่อประหยัดเวลาแล้วนุ้ยก็เป็นคนขยันน้อยนะคะไม่ชอบมาแบบต้องหั่นหมูเองหรืออะไรเองก็พยายามซื้อที่เป็นชิ้นๆที่เขาหั่นมาให้แล้วแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็คิดว่ามันคงพอหนูใส่พริกแกงไปไม่เยอะเพราะกลัวเผ็ดนะคะก็เลยจะต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเพื่อที่จะให้มันโอเคขึ้นจิ้มบอกให้ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลบ้างนิดหน่อยจำเวลาจิ้มเขาสอนหนูเยอะมากหลายอย่างพวกทำกับข้าวอะค่ะได้มาจากจิ้มเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำแบบเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าครั้งหน้าน่าจะเลือกหมูใหม่นะคะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าต้องใช้ส่วนไหนของหมูนะคะหนูก็เลยซื้อมามันไม่ติดคือกลัวอ้วนก็ซื้อแบบไม่ติดมันพอไม่ติดมันแล้วก็ไม่อร่อยนะคะต้องเป็นหมูแบบที่มันติดมันน่ะถึงจะอร่อยกว่าค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะสักพักนึงแล้วก็จะได้กินแล้วค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาถ่ายทำใหม่นะคะใครมีไอเดียทำกับข้าวหรือเนี่ยที่นุชทำไปมันถูกหรือผิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะนุชก็จะพยายามนะคะพวกกับข้าวอาจจะไม่ได้เห็นคลิปอะไรแบบนี้บ่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คุณสาจะเอามาจากร้านอยากกินอะไรก็บอกเขาแล้วเขาก็สั่งมาให้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญโชคดีของเรานะคะที่คุณสามีมีร้านอาหารที่ทำกับเพื่อนนะคะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมานะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าก็ยังเพิ่งหัดทำ YouTube มือใหม่นะคะยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นใครมีคอมเมนต์อยากจะเห็นให้นุชทำอะไรยังไงบอกเลยนะคะเพราะว่านุชไม่มีไอเดียจริงๆทำแบบมั่วซั่วไปหมดเลยอยากทำอะไรก็ทำยังไม่รู้ว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ